อาร์เธอร์สล็อตพอใจความฟิตหงแดงแม้ประเดิมแพ้อุ่นเครื่องแฟนผีได้ลุ้นอีกแล้วแมนยูเล็งสอยซาฟี่ซิมมอนเวสต์แฮมอยากได้เอ็นโกโลกองเต้ลุ้นหวนคืนพรีเมียร์ลีกกุนซือเต็มตัวโคโมตั้งเชสฟาบิกัสคุมทัพติดตามทั้งหมดนี้ได้ในฟุตบอลคอร์เนอร์คลิปนี้สนับสนุนโดย @pk24 ลุ้นมันลุ้นสนุกครบวงจรพักยก24อาร์เธอร์สล็อตเฮดโค้ชของหงแดงลิเวอร์พูลรับผลการแข่งขันไม่สมใจแต่สิ่งสำคัญคือแข้งหงแดงฟิตสมบูรณ์อาร์เธอร์สล็อตกุนซือชาวดัตช์ของหงแดงลิเวอร์พูลเปิดใจหลังประเดิมคุมทัพหงแดงลิเวอร์พูลไม่น่าประทับใจเมื่อแพ้กับเบรสตันนอร์ทเอนด์สโมสรในระดับแชมเปี้ยนชิพ0-1ในเกมอุ่นเครื่องแบบปิดที่สนามแข่งแอคซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เมื่อวันศุกร์ที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาเดอะเรดหงแดงลิเวอร์พูลใช้ผู้เล่นลงสนามรวมกันมากถึง25คนซึ่งก็รวมแข่งในทีมชุดใหญ่อย่างโมเมซาลาโดมินิกโซวัสไลจาเรลควานซาวาตารุเอนโดเคอร์ติสโจนคอสตาซิมิกัสฮาร์ฟีย์เอเลียตและสเตฟานไบเซเตสขณะที่เปรสตันนัดนี้ได้ประตูชัยจากลูกยิงไกลสวยๆของโรบบี้เบรดี้หลังจากเกมการแข่งขันผ่านไปได้ราวครึ่งชั่วโมงขณะเดียวกันมีรายงานว่าโซโบมีปัญหาการบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่33แต่คาดว่าน่าจะเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนอาร์เธอร์สล็อตยอมรับว่าผลการแข่งขันไม่ใช่สิ่งที่ต้องการแต่สิ่งสำคัญก็คือนักเตะทุกคนฟิตเต็มที่โดยอาร์เธอร์สล็อตกล่าวว่าหลังจาก2สัปดาห์ของการฝึกซ้อมที่เข้มข้นมันเป็นสิ่งสำคัญที่ได้ลงเล่นเกมนี้และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทุกคนฟิตก่อนลงสนามพวกเขายังคงรักษาความฟิตระหว่างการแข่งขันด้วยมันเป็นช่วง2สัปดาห์ที่ดีเยี่ยมโชคร้ายที่ผลการแข่งขันในวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนักแต่นักเตะทุกคนมีสภาพความฟิตที่สมบูรณ์มีนักเตะหลายคนที่ได้ลงเล่นหลายนาทีส่วนพวกแข่งดาวรุ่งก็ได้ลงสนามพอสมควรซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีจริงๆมาที่ข่าวต่อไปมาดูคู่อริของหงแดงลิเวอร์พูลอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างเมื่อได้ลุ้นอีกแล้วเมื่อแมนยูเล็งสอยซาวีซิมอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลุยตลาดซัมเมอร์นี้อย่างเมามันล่าสุดมีข่าวจ้องสอยซาวีซิมอนอีกรายแต่ดีลนี้ไม่ง่ายเพราะต้องแย่งชิงกับยักษ์ใหญ่เมืองเบียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังพิจารณาคว้าตัวซาวีซิมอนก่อการตัวรุกชาวเนเธอร์แลนด์ของปารีสแซงต์แชร์กแมงมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากเลอกิฟสื่อชั้นนำของฝรั่งเศสซาวีซิมอนเคยร่วมงานกับลุดฟันนิสเตอร์รอยผู้ช่วยกุนซือปีศาจแดงตอนที่เล่นให้ PSV Eindhoven แบบสัญญายืมตัวในฤดูกาล 2022-2023ณเวลานั้นฟานิสตูรอยคุมทีม PSV อยู่ก่อนโยกมาเล่นกับอาเบลแลมซิกแบบยืมตัวในฤดูกาลที่แล้วเลกิประบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามที่จะดึงตัวซาบิซิมอนมานานร่วมปีแล้วโดยเมื่อปีก่อนเปเชเคยปัดข้อเสนอเงิน50ล้านยูโรหรือประมาณ 2,000 ล้านบาทที่ทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นมาขอซื้อตัวดาวเตะจอมพิ้ววัย21ปีรายนี้อย่างไรก็ตามบาเยิร์นมิวนิกเป็นสโมสรที่อยากได้ตัวซิมอนอย่างจริงจังในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกับอาเบลแลมซิกที่หวังจะซื้อขาดหลังยืมใช้นักเตะมาในฤดูกาล 2023-2024 โดยเชื่อกันว่าบาเยิร์นมิวนิกและอาเบลแลมซิกต่างก็มีโอกาสได้ตัวซิมอนมากกว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งนี้ฤดูกาลที่แล้วซิมอนโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับอาเบลแลมซิกโดยลงเล่นรวมทุกรายการ43นัดทำไป10ประตูกับอีก15แอสซิสต์แต่ผลงานทำได้อย่างน่าประทับใจกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในศึกยูโร2024ที่เพิ่งปิดฉากลงไปซึ่งเจ้าตัวทำไป1ประตูกับอีก3แอสซิสต์จากการลงสนาม6นัดช่วยทับกังหันลมเนเธอร์แลนด์มาถึงรอบรองชนะเลิศได้สำหรับช่วงซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินเรื่องเสริมทัพได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่คว้าตัวโจชัวเซิร์กซีจากโบโลญญาและเรนี่โยโรจากลิลมาร่วมทีมได้เรียบร้อยแถมจ่อปิดดีลมานูเอลอูการเต้กองการทีมชาติอุรุกวัยของปารีสแซงต์แชร์กแมงอีกรายมาที่ข่าวต่อไปก็ยังอยู่ในตลาดซื้อขายของทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อเวสต์แฮมยูไนเต็ดอยากได้ตัวเอ็นโกโลกองเต้หวนคืนสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเวสต์แฮมยูไนเต็ดเตรียมเจรจาคว้าตัวเอ็นโกโลกองเต้มิดฟิลด์8ปอนด์ทีมชาติฝรั่งเศสเสริมแก่งซัมเมอร์นี้เอ็นโกโลกองเต้กองกลางมากประสบการณ์มีลุ้นหวนคืนสู่เวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งหลังมีรายงานว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดพยายามที่จะเซ็นสัญญากับสตาร์ชาวฝรั่งเศสในช่วงซัมเมอร์นี้มิดฟิลด์วัย33ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมชาติฝรั่งเศสในศึกยูโร2024เขาย้ายไปเล่นให้กับแอลเอติฮัดทีมในลีกซาอุดิโปลีกที่ประเทศซาอุดิอาระเบียพร้อมกับรับค่าเหนื่อยมหาศาล86ล้านปอนด์หรือราว 3,784 ล้านบาทต่อปีช่วงที่ผ่านมากองเต้มีความสุขดีกับชีวิตในดินแดนเศรษฐีน้ำมันแต่กระนั้นเวสต์แฮมยูไนเต็ดยังคงมีความพยายามที่
จะเซ็นสัญญากับนักเตะเพื่อโอกาสที่จะดึงเขากลับมาลดแล่นในหลีกสูงสุดเหมือนผู้ดีอีกครั้งหลังสร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพสมัยเล่นกับเลสเตอร์ซิตี้และสิงโตน้ำเงินครามเชลซีจากรายงานของเดอะการ์เดียนสื่อชั้นนำของอังกฤษระบุว่าเดอะแฮมเมอร์เวสต์แฮมยูไนเต็ดเตรียมจะเปิดฉากเจรจากับเอ็นโกโร่กองเต้ซึ่งคาดว่าค่าตัวน่าจะอยู่ประมาณ20ล้านปอนด์หรือราว880ล้านบาทเท่านั้นโดยเหตุผลที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดต้องการตัวเขาเพราะทีมอยากได้มิดฟิลด์ตัวรับชั้นดีมาช่วยทำให้แดนกลางแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จูเลียนโรเปเตกีกุนซือชาวสเปนิชซึ่งเพิ่งเข้ามารับงานเวสต์แฮมยูไนเต็ดแทนที่ของเดวิดมอยที่ยังลาสโมสอนหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาแสดงความสนใจอยากได้ตัวกองเต้มานานแล้วและถ้าการเซ็นสัญญาสำเร็จถือเป็นการเสริมทัพที่สมปรารถนาของเขาเลยทีเดียวมาถึงข่าวสุดท้ายในวันนี้เป็นกุนซือเต็มตัวโคโมตั้งเชฟฟาเบกัสคุมทัพเชฟฟาเบกัสถูกแต่งตั้งเป็นกุนซือคนใหม่ของโคโมเรียบร้อยหลังจากที่เป็นผู้ช่วยโค้ชเมื่อซีซั่นที่แล้วโคโมสโมสรน้องใหม่ในศึกเกาโชเซราอิตาลีประกาศแต่งตั้งเชฟฟาเบกัสอดีตกองกลางดาวดังของอาร์เซนอลเชลซีและบาร์เซโลนาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการเชฟฟาเบกัสวัย37ปีจะหมดประกาศเซ็นสัญญาคุมทีมโคโมเป็นเวลา4ปีหรือจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028หลังจากที่เป็นผู้ช่วยของกุนซือโอเชียโรเบิร์ตพาทีมคว้าอันดับ2ในเซเรียบีเมื่อฤดูกาล2023-2024จนได้สิทธิ์เลื่อนชั้นลุยเซเรียอาในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงทั้งนี้เชฟฟาเบกัสถูกโคโมแต่งตั้งเป็นกุนซือแทนที่ของโมเรโนรองโกตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแต่ณขณะนั้นเจ้าตัวยังไม่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเลยทำได้แค่เพียงเป็นมือขวาของโรเบิร์ตที่ถูกแต่งตั้งเป็นกุนซือหลังจากนั้นไม่กี่วันการก้าวขึ้นมาเป็นกุนซือใหญ่ของฟาเบกัสทำให้โรเบิร์ตถูกยกไปเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนานักเตะของโคโมแทนตามแผนการที่สโมสรวางเอาไว้และนี่คือทั้งหมดของฟุตบอลคอร์เนอร์คลิปนี้เป็นเกียรติเช่นไรในแต่ละข่าวสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน YouTube ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ